เริ่มฤดูกาลใหม่เข้าสู่ระบบ N40 ข้อสอบอาจจะยากขึ้นหรือเปล่าเป็นการสอบให้เพียงครั้งเดียวถ้าพลาดแล้วพลาดเลยครับมันเริ่มที่ปีเราเป็นปีแรกค่ะจะเรียนเหมือนกันแบบนี้นะครับสเต็ปแรกคือพี่เรียกว่า aim point สเต็ปที่2เรียกว่า check point แล้วสเต็ปที่3คือข้อสอบจริงพี่แท็บเขาจะสรุปเป็นสูตรมาให้ค่ะก็ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นช่วยเสริมบางสูตรให้ค่ะเริ่มจากเบสิกก่อนคือหมายตกใจเป็นตัวแทนบอกว่าเป็นจุดที่ต้องระวังตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดตอนเรียนจะรู้สึกว่ามันยาวกว่านี้ทบทวนและแก่นนี้แค่นี้เป็นการทบทวนความรู้ค่ะไม่ได้จุดไหนก็แก้เพิ่มเตรียมพร้อมสำหรับการตะลุยโจทย์ในสนามสอบต่อไปค่ะโจทย์มันจะมีหลากหลายแนวมากพี่ทัพก็สามารถแสดงโจทย์ทุกแนวออกมาให้เราได้เห็นเราควรจะทำไงเวลาเราไปเจอข้อสอบช่วยในเรื่องในการฝึกซ้อมก่อนที่เราจะไปสนามสอบจริงๆแล้วก็พี่แท็บเนี่ยก็จะมีการจับเวลาให้เราด้วยเราจะได้แบบไม่ตื่นเต้นเวลาไปสนามสอบจริงๆแล้วก็จะได้กะเวลาถูกว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำข้อสอบข้อนั้นๆค่ะก็ขอบคุณมากๆ